M150สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทอดสดโดยบริษัทบอสบ็อกซิ่ง 2,000 จำกัดพบกันตรงนี้ด้วยความมันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันนี้บรรยากาศภายในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนั้นคึกคักเป็นพิเศษครับด้วยบรรดากองเชียร์นั่นเองครับมาแต่ละฝ่ายเพราะว่าวันนี้จะเป็นนัดชิงชนะเลิศของมวยรอบฟุกเจียนกรุ๊ปครับระหว่างเด่นเชียงขวัญแหลมทองการแพทย์กับ9แต้มลูกพระบาทตอนนี้กองเชียร์มาตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวครับซ้อมเชียร์กันเต็มที่ทีเดียวนอกจากนั้นชิงอันดับที่3ครับก็ยังมีชนะเพชร91รุ่งโรจน์กับ2คมศักดิ์หอมศิลป์ครับมวยรอบเชลริมูล่าพลังแกร่งนะครับพันพยักษ์สิทธิ์จาติกกับเด่นหนองแก JSP แล้วก็ค้ำเอาไว้ด้วยน้องเดียสอบางครุกับเหลี่ยมเพชรสอพรเสน่ห์ครับตอนนี้คู่แรกชิงที่3มวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ปพร้อมกันแล้วนะครับบนเวทีไปดูเลยนะครับฝ่ายแดงนั้นก็คือชนะเพชร96รุ่งโรจน์น้ำเงิน2คมศักดิ์หอมศิลป์กรรมการผู้ชี้ขาดก็คือคุณธนพัฒน์เสือแก้วให้คะแนนมีประภัยประเทศธันวุฒิรังรองอนุสรและอวยพรเขียวกุ้งที่สอนจันทร์ครับร้านหมอปี้อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็คุณสมมาตรนวลสุดร้าน2เพชรอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับทั้งสองท่านนี่เป็นตัวแทนของบริษัทพวกเตียงกรุ๊ปมอบมาลัยเป็นกำลังใจของนักชกในคู่นี้นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ดื่มเครื่องดื่มคาราบาวแดงครับเปิดเจอเลข3หลักใต้ฝาคาราบาวแดงที่มีวันเดือนปีที่ระบุไว้ข้างฝาด้านในครับตรงกับวันเดือนปีหมายเลขประจำวันนั้นๆที่ประกาศทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่2และ11ของเดือนนะครับและร้านค้าที่ร่วมรายการรับไปเลยก็ฝาละ100บาทคาราบาวแดงแจกทุกวันมีรางวัลมากถึง 315,000 รางวัลครับมูลค่า 36.5 ล้านบาทติดต่อก็เดินทางได้ตามร้านค้าที่มีป้ายรับแลกฝาและทีมงานสาวบาวแดงทั่วประเทศคาราบาวแดงครับดื่มทุกวันให้โชคทุกวันประวัติเยอะครับเอาละครับเมนูมื้อเที่ยงมาแล้วครับศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่16สิงหาคมคู่นี้เป็นคู่ชิงที่3นะครับชิงที่3มวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ปครั้งที่10มีการต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์ครับ125กับ123ครับฝ่ายแดงชนะเพชร91รุ่งโรจน์ชื่อจริงว่าอภินันท์วันชูชัยครับ25ปีจากอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย3ฟอร์มหลังชนะคะแนนช่อฟ้าแล้วก็มาแพ้น็อกเพชรศรีนินครั้งสุดท้ายแพ้น็อกยก5เด่นเชียงขวัญ นะครับจากนั้น2คมศักดิ์หอมศิลป์ครับศิวานนท์ครับศิวานนท์อวยพรครับ19ปีจากบางประกงฉะเชิงเทราครับ3ฟอร์มหลังชนะคะแนนดาราเอกแพ้คะแนนเด่นเชียงขวัญแล้วก็ครั้งสุดท้ายตัดเชือกแพ้9แต้มครับนั่นคือประวัติคร่าวๆของทั้งคู่เชิญคนทวีแล้วก็คุณเชษฐาครับผู้ห้ามบนเวทีนะครับธนภัทรเสือแก้วจามตาคลีนครสวรรค์นะครับหนองโพพิทยาคมนครสวรรค์นะครับเป็นกรรมการฝีมือดีคนนึงนะครับของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยให้คะแนน3ท่านนะครับมีประภัยประเทศทันวุฒิรังรองอนุสรและอวยพรเขียวกุ้งครับสวัสดีครับแฟนบอลครับเจอกันทุกวันเสาร์นะครับเที่ยง15เมนูมื้อเที่ยงเปิดหัวด้วยชิงอันดับ3ชนะเพชร91รุ่งโรจน์แดงสั้นกว่าเยอะต้องลงทุนครับรายนี้เจอกับ2กรมศักดิ์หอมศิลป์ยอดมวย2แบบคุณครับพ่องครับเสี่ยเนาจับไปต่อยมวยสากลอาชีพด้วยรายนี้แล้วประสบผลสําเร็จมั้ยประสบผลสําเร็จครับเป็นแชมป์เยาวชนครับฝ่ายแดงนั้นเข้าเวรแทนนะคุณครับพ่องนะได้2ปอนด์จะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่า125กับ123เตี้ยกว่าเยอะเลยนะครับทางด้านมุมแดงชนะเพชร91รุ่งโรจน์แต่เตี้ยแต่ว่าอาศัยว่าล่ำนะครับล่ำบึกทีเดียวน้องคายกางเกงสีแดงน้ำเงินฉะเชิงเทราเมืองมวยด้วยกันทั้งคู่สายกับขวานะครับสายกับขวานี่ออกก่อนหมีสิทธิ์ได้ก่อนนะครับแต่อย่าหลุดอย่าหลวมคุณครับใช่สายกับขวาห้ามหลุดห้ามหลวนโดยเด็ดขาดแต่ว่าถ้าสูงเกินไปก็มีโอกาสหลุดและโดนจังหวะ2ได้นะครับบางทีบางครั้งตัวใหญ่อาจจะเป็นเป้าใหญ่ครับมวยไทยวันนี้ยังเหมือนเดิมครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยบรรยากาศคึกคักโอ้โหคนเยอะมากคุณหนุ่มมาด้วยคุณวันอยู่บำรุงมาเชียร์ด้วยวันนี้โอ้เดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมาตอนนี้ไปเช็ครายชื่ออยู่เปลี่ยนกันไปพอบอกว่ายอดมวย2แบบแกต่อยหมัดให้เห็นเลย2คมเดี๋ยวกลับมาครับพักชมโฆษณาสวยๆแป๊บเดียวครับ
M150 บริษัทสามมิตรออโต้พาร์ทครับเป็นผู้นำด้านแบบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตรคุณภาพเยี่ยมประกัน50แซปเวอร์ครับจากไทยประกันชีวิต022035550ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตโมโกสุดยอดเครื่องมือก่อสร้างก่อสร้างครั้งใดคือถึงโมโกโมโกสุดยอดยาทำอะไรจริงแกล้งโคก็เปลี่ยนกล่องใหม่บำรุงร่างกายของอาจารย์ชัชพงษ์ตาทิพย์ติดต่อ0895103666ทิพย์พี่แผงสีเขียวโป่งก็เป็นใกล้เลือกซาร่าติดตามชมยก2ครับและฮิโนต้านะครับจะมอบเงินสด 10,000 บาทนะครับถ้าหากมีการชนะน็อคภายใน3ยกนะครับพร้อมเครื่องยนต์เบนซินฮิโนต้ารุ่น EAZ สีส้มดำนะครับเครื่องยนต์เกษตรต้องฮิโนต้านะครับและนักมวยที่ชกกันดูเดือนนะครับทุกวันเสาร์จะได้รับรางวัลจากบริษัทพระซัมซุงแกลเลอรี่ซีคอนมาแคชั้นบีนะครับเป็นลวดเชื่อมเหล็กพญาแรดเชื่อมดีกว่าน้อยต้องลวดเชื่อมเหล็กพญาแรดครับคนละ 10,000 บาทครับดีมีรางวัลนะครับเวทีมวยสยามบ้อมน้อยคุณพจน์อุลบาทรคุณธีรยุทธหอประเสริฐกิจคุณเถลิงอยู่บำรุงจัดให้อ้าวแล้วครับมาแล้วครับยอดมวย2แบบอย่างที่เรียนไว้ต้องใช้พลังกำปั้นให้ดีเดินสาวเลยครับมีสาวมีจิ้มแล้วครับคุณครับพงแหมแต่ดอกนี้สิครับโดนกระชากเข้ามุมแล้วมีเข่าตามพยักหน้านะครับ2คมลองดูนะครับว่าแหมหมัดเป็นยังไงนะครับชนะเพชรจะเตี้ยกว่าจะรับไหวหรือเปล่านะครับโดนแข้งขวาไปทีหนึ่งขยับมากลางเวทีชนะเพชรซ้ายนะครับสองคมขวาด้านล่างของมุมแดงนั้นมีผู้กองวิชัยหรือว่าผู้กองกล้วยน้ำว้าครับมาถอดมงคลให้มุมน้ำเงินนั้นพอตุ้มสักหอมศิลป์โอ้โหลูกพี่ของอ้าวครับเดี๋ยวเป็นเรื่องครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องคุณครับพงโอ้โหซ้ายกับขวานี่แรงๆด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับชนะเพชรไปซ้ายก็ไปทีหนึ่งเตี้ยกว่าแต่ลำหักลำคนโอเคใช้ได้เลยนะครับมีศอกซ้ายศอกซ้ายหมัดซ้ายนะครับสองกับศอกซ้ายโดนหักลงไปเอาละครับทันกันมวยไทยนะคุณครับพงไม่ใช่ยูโดมวยไทยมวยไทยไม่เป็นไรแสดงพละกำลังไว้ก่อนลูกนี้ถ้าเป็นยูโดก็อิปโป้งไปเลยไอ้ขวาก็ไปทีหนึ่งสองคมขวากับซ้ายนี่ออกได้ถนัดมากเลยนะครับเพราะแหมเปิดช่องรับแข้งทั้งคู่นะครับไปขวาก็ไปทีหนึ่งสองคมชนะเพชรยังรอจังหวะอยู่มาแบบเยี่ยมเกลียบเลยครับสองคมวันนี้หวังจะเอาอันดับ3ลองดูได้ไม่ได้เดี๋ยวคู่หน้าห้ามพลาดลูกศิษย์ของจ่าถุยครับเด่นเชียงขวัญสู้กับ9แต้มชิงชนะเลิศฟุกเพียรปุ๊บสับซ้ายเข้าไปสับแล้วยักคิ้วตามอีกครับเดี๋ยวกลับมาครับหมดยก2 M150 บริษัท PCI Inter ครับจำกัดมหาชนบริษัทที่รักความปลอดภัยแห่งแรกของประเทศโดยที่เป็นบริษัทมหาชนและเปิดขายแฟรนไชส์ศูนย์บริการรักษาความปลอดภัยครบวงจรครับ02-102-3099อาหารนกกรงหัวจุกสมาร์ทฮาร์ทมี3สูตรให้เลือกครับสูตรนกแข่งขันกล้วยหินมีพลังกระดันริกสูตรเพิ่มพลังขยันร้องและสูตรเพิ่มภูมิต้านทานหาซื้อได้ที่ร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยงทั่วไปยาธาตุจอมทองครับท้องอืดปวดท้องขับลมใช้ยาธาตุจอมทองแผ่นยิปรอกครับจากบริษัทไทยยิปซัมผู้นำระบบผนังและว่าประดังยิปซัมติดตามชมยกต่อไปครับยกที่3นะครับแปมผู้ห้ามบนเวทีธนภัทรเสือแก้วนี่ถือว่าปอกขวางได้ทันนะครับก็ทันเกมนะครับบนเวทีนั้นไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนนะครับแต่มีสิทธิ์ที่จะคอยเซฟร่างกายนักมวยได้นะครับคุณอ๋อครับก็เป็นคุณสมบัติที่ดีของกรรมการนะครับคอยกระตุ้นคอยเตือนคอยเซฟนักกีฬาให้ได้รับอันตรายน้อยที่สุดโดยเฉพาะประการหลังนี้มีส่วนสำคัญคุณครับพงใช่ลูกชาร์จลูกขวางนี่ต้องเร็วต้องทันเกมท่าเด็ดการโอ้ยยังกระโกดมาเป็นแรปีคู่นี้แหมชนะเพชรมีหมัดสู้เหมือนกันนะครับแหม2คมนี่จะเดินทะเลทะล่าเข้าไปก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแหมเตะขวาเข้าไปที1 2คมชนะเพชรยังรอจังหวะเตะซ้ายขึ้นมา2คมเข้าถึงตัวเตะขวาโดนแบบเก็บเสียงด้วยคุณครับพงไม่ใช่หลังเท้าแบบสืบสักนะหน้าแข้งอย่างเดียวปั๊บเข้าไปปั๊บเข้าไปนี่แม่ไอ้ที่เก็บเสียงนี่แม่มันเจ็บตักแลสะเทือนถึงไส้ติ่งเลยแต่ตอนนี้ชนะเพชรก็พยาโอ้ยข่าวซ้ายของสองคมเกือบโดนจมูกแล้วนะครับโอ้โหชนะเพชรนั้นต้องกำปั้นล้วนๆแล้วล่ะครับ
อย่างอื่นดูจะช้ากว่าคุณเขาห้องใช่เตี้ยกว่านะครับสั้นกว่าทีทีขวาทีซ้ายก็ไปทีโดนแค่ขวาเขาสองคงต้องสวมวิญญาณในเสือใหญ่แล้วเสือใหญ่เสาที่แล้วเป็นไงเปลี่ยนในน็อกนี่น็อกนี่ตัวเตี้ยเป็นไงตัวเตี้ยแม่แต่ทางด้านชนะเพชรเองก็รู้สึกจะขยาดขยาดหมัดของสองคมเหมือนกันนะครับเนี่ยแม่ก้มหลบไปก่อนเลยแม่หลบเฉียดไปอีกนิดนึงยังจั่วลมอยู่ยังจั่วรวมอยู่หาจุดสลบยังไม่เจอแม่อาวุธมวยไทยนี่กลัวไม่ได้นะครับยิ่งกลัวยิ่งโดนนะครับต้องไม่กลัวนะครับมาโดนหมัดซ้ายโดนเข่าซ้ายนี่นะครับแม่กลัวหมัดไม่ได้นะครับกลัวหมัดที่โดนหมัดซ้ายสุดไปเหมือนกันนะครับขยับเข้ามาเตะขวาขึ้นมาโดนศอกซ้ายของสองคมแม่หมัดซ้ายศอกซ้ายเข่าก็ศอกซ้ายนี่โอ้ตอนนี้หัวจุกหัวจุนแล้วนะครับชนะเพชรเอาไงรับอย่างเดียวไม่ดีนะครับอาวุธต้องสวนบ้างต้องสวนบ้างชนะเพชรต้องสวนบ้างโอ้โหโดนเยอะเหลือเกินโดนทุกขนานโดนทุกอย่างนึกเข่าได้เข่านึกหมัดได้หมัดนึกศอกได้ศอกแต่ทางด้านสองคมเองก็อาวุธที่ออกไปก็ยังไม่เข้าเป้าสักเท่าไหร่นะครับคนยกที่3 M150 นอกจากทีวีทุกสัปดาห์สัปดาห์2เครื่องแล้วนะครับทุกสิ้นเดือนยังจะยกกระยานยนต์เพิ่มอีก1รางวัลและสิ้นปีแจกใหญ่ครับรถกระบะอีซูซูอีก2รางวัลรายละเอียดนั้นติดต่อสอบถามได้ที่ร้านตกแทนของบริษัททุกเซียงกรุ๊ป074-357-7-7-30ก็ได้รอนทุกท่านที่ซื้อปุ๋ยในเครือพวกเซียงกรุ๊ปครับท่านจะได้รับคูปองเพื่อร่วมจับรางวัลในรายการศึกยอดมวยไทยถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์ที่15โดยช่อง3ให้ชมจนถึงบ้านนะครับวีว่าพาเลทครับอักษรฐานแห่งความบันเทิงและภาพพรถนนจักรพิบาลรากแหมง100ท่านขยาตราใบห่อผู้ผลิตยาบรรเทาลิขิตรวมตะวันดักตราใบห่อทั้งเจริญเบ็ดและแคปซูลติดตามชมยก4ครับแต่ถ้าสถานการณ์อย่างนี้ถ้าไม่สู้ไม่ออกอาวุธอย่างนี้ก็มีสิทธิ์โดนจับได้นะครับจะรับอย่างเดียวไม่ได้นะครับตอนนี้ทางนั้นชนะเพชรนี่แม่ไม่ได้คิดจะโต้ตอบอะไรเลยนะครับตอนนี้2ผมก็โชว์อย่างเดียวเลยอาวุธก็ยังออกไม่ยังไม่ชัดเจนนะคุณนกออกเยอะจริงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เข้าเป้าสักเท่าไหร่นะครับ2ผมต้องคืนอาวุธบ้างครับชนะเพชรใช่กระโดดเป็นกุ้งเต้นโดนบีบมะนาวนี่ไม่ได้ครับมวยไทยถ้าขึ้นมานี่กรรมการจะดูเลยนะครับว่าจะไปสู้หรือว่าสู้ไม่ได้เนี่ยเขาจะคุ้นติการชกเลยครับนี่โดนอีกแล้วนะครับโดนจ้องแล้วนะครับจ้องแล้วมีโอกาสยุติแล้วคุณขาพองยุติเลยนะครับยุติเลยนะครับยืดเยื้อมากยกไปก็คงจะไม่ไหวครับครับมาเสริมมาเข้าเวรแทนเช่าเพชรศรีนินแหละครับก็ธนภัทรเสือแก้วก็ถามถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไปแล้วนี่ก็คงอันตรายมากนะครับแล้วก็ชนะที่ที่เกิดต้องเอาไปในยกที่4นี่เองนะครับก็พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาชมมวยคู่ต่อไปครับ